วิธีทำคัพเค้กสีรุ้งผสมแป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางนาน10นาทีเติมไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีพอเข้ากันลดความเร็วต่ำแล้วใส่แป้งที่ผสมไว้เติมนมข้นจืดตีผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นปิดเครื่องแบ่งส่วนผสมออกเป็น6ส่วนเท่าๆกันผสมสีผสมอาหารที่เตรียมไว้บีบเค้กลงในพิมพ์ที่รองด้วยกระทงกระดาษเริ่มจากเค้กสีแดงตามด้วยเค้กสีส้มเค้กสีเหลืองเค้กสีเขียวเค้กสีฟ้าและเค้กสีม่วงตามลำดับโดยให้ได้3ส่วน4ของพิมพ์นำเค้กเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮน์ประมาณ20นาทีตกแต่งด้านบนคัพเค้กสีรุ้งด้วยบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบโรยแต่งด้วยลูกปัดน้ำตาลให้สวยงามแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูคัพเค้กสีรุ้งแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ